โดนครับผมโดน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 สี่โมงกว่าครับไม่มีปลาเลยครับแนวหินเดี๋ยวเรากลับไปตกในคลองดีกว่าครับปลาครับอยู่ครับผมอยู่ครับอยู่ปลาปลาปลาใหญ่แล้วอันโอ้ของน้องเขาปลาใหญ่แล้วครับปลาใหญ่ปลาใหญ่มุดได้เร็วนะตรงนั้นมันมีหินเนี่ยมันมุดสวัสดีครับบ่ายโมงกว่าครับวันนี้ผมกลับมาหมายปากน้ำอีกครั้งนะครับนู่นครับมีน้องเขาตกไมโครจิกอยู่ครับวันนี้ผมก็ติดเดี่ยวไมโครจิกมาครับแต่ว่าฝนตกครับผมไม่มีแดดครับตอนนี้ก็ยังลงปล่อยๆเลยครับเหยื่อก็ไม่มีกุ้งครับวันนี้ติดมา5ตัวครับที่เหลือเป็นปลาทูแขกนะครับเพราะกุ้งหมดครับวันนี้วันอาทิตย์กุ้งหายไปอยู่ในปลาหมด มาครับลองดูครับเดี๋ยวลองไมโครจิกดูก่อนนะครับผมใช้7กรัมนะครับช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 บมาก็มองเป็นฝูงเลยครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับโดนครับผมแต่ไม่ใช่กระมองครับบ้าไปแล้วข้างปลาเนี่ยบ้าไปแล้วตัวเล็กกับปล่อยปลาตัวแรกปล่อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราหาปลาใหญ่นะครับมีข้างปลานะครับกินเดือไมโครจิก7กรัมครับต่อไปตัวนั้นน่าแน่กับไอ้วัดเดี๋ยวยิกแย่เด้อกัดในกาวโดนครับผมโดนโดนแล้วโดนแล้วนี่นี่ต้องตัวใหญ่อย่างนี้ครับถึงจะได้อยู่ครับ7กรัมผ่านครับนี่กระมองกับเหยื่อจิก7กรัมนี่ครับกับเหยื่อจิก7กรัมนะครับได้มา1แล้วครับกระมองครับผมนี่ครับโดน2ตาเลยครับลิ้นไม่หลุดได้เวลาตกเหยื่อสดแล้วครับเหยื่อจิ้งเงียบแล้วนะครับมาครับใช้เหยื่อกุ้งก่อนนะครับท่านผมเต็มตัวไหมเต็มตกใจมัดมันดูใช่ก็ตรงนี้ปลาดีบ้างแต่ที่ก็มันมีหัวมกอยู่หัวนี่ไงตรงข้างหน้าเลยมันขาวหัวมกนั่นเลยแล้วนั่นมันคือกุ้งโอ้ทอดมันทอดปลาเดียวปลาเดียวเดี๋ยวปลาเดียวใจเย็นตอนแล้วโอ้ตอนแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นทอดเอาอยู่ครับเอาปลาหม้อ
โอ้ยมองครับมองตัวเล็กครับปล่อยก่อนครับไปเอาระวังน้ำมิดนะปลาดีแต่ว่าต้องระวังน้ำมิดครับมันลึกอยู่เป็นช่วงเล่ทรายไว้ครับพึ่งทรายมันเป็นทรายไล่นะต้องเดินระวังนิดนะครับครับขอบคุณมากครับปากน้ำหินเริ่มโผล่แล้วนะครับก็น่าไปตกอยู่นะครับเอฟเลยลูกปลาทรายมาจริงนะบังนะไม่ได้เลยมองไซส์สวยเลยครับกับปลากัดครับผมปลากัดครับปลากัดเฉยมีปลากัดนะครับน่าเป็นปลาเก๋าตัวเล็กนะครับน่าจะเป็นปลาเก๋านะครับเมื่อกี้ไอ้ตัวไม่ใหญ่นะครับอ
อยู่ครับผมปลาอะไรครับโอ้นี่ครับเสล็ดหินบ้างกลืนเลยครับจบงานนี้กลืนครับผมเดี๋ยวผมปลดปลาก่อนนะครับนี่ครับเสล็ดหินบ้างนะครับสี่โมงกว่าครับไม่มีปลาเลยครับแนวหินเดี๋ยวเรากลับไปตกในคลองดีกว่าครับปลาครับมาได้ไงเนี่ยปลานิ่มครับผมปลานิ่มครับปลาเป็นเล็บเห็นไหมครับปลานิ่มมันนกน้ำอยู่กลางทะเลครับนี่โอ้ปลานิ่มตัวใหญ่เลยครับปลาไปแล้วปลาได้ไงครับเนี่ยปลานิ่มนะครับปลาไปแล้วครับตัวเกือบครึ่งกิโลครับนกน้ำปลานิ่มอยู่ในทะเลนี่ผมไม่ได้ทำคอนเทนต์นะครับเดินมาเจอเฉยครับผมปลาไปแล้วปลาได้ไงเนี่ยตัวใหญ่เลยครับนี่ขอบคุณครับไม่ต้องตกปลาครับเจอปลานิ่มครับผมนะยังเป็นด้วยนะครับสงสัยออกมาจากคลองนะครับตรงนี้มันจะเป็นคลองน้ำจืดนะครับแล้วสงสัยคงจะไหลตามน้ำมาแล้วก็นกน้ำครับผมนี่ตัวใหญ่เลยครับบ้าไปแล้วอะไรนี่ได้ปลาใหญ่กับบ้าแล้วเมื่อกี้ผมตกแนวหินนั่นนะครับไม่มีปลาเลยครับก็เลยว่าจะเดินกลับครับเฉยปลาได้ไงเก๋ปลาเน้นปลาเน้นมาเน้นเลยตัวใหญ่เลยมาไปแล้วต้องใช้มันไล่มาจากคลองบางเคียนนี่ต้องใช้มันมาจากคลองบางเคียนต้องใช้มันมาจากคลองบางเคียนอะตัวใหญ่เลยมาไปแล้วปลาเน้นมันนกน้ำไม่ได้มาเจอน้ำแข็งไหมตรงนี้ปลาไม่กินเดินกลับมาไว้เลยวะปลานิ่มเชยเขาไว้เนี่ยปลานิ่มเต็มเออก็เดินกลับมาไว้ดุกดิกดุกดิกอยู่ปลานิ่มต้องใช้มันไล่มาจากคลองบางเคลื่อนเออประตูน้ำเลี้ยบ้าไปแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมกลับมาหมายปากน้ำบ้านในไร่ใหม่นะครับเมื่อวานโชคดีครับได้ปลานิลไปตัวครับเหลือเชื่อครับสงสัยไหลมาจากคลองน้ำจืดนะครับมันนกน้ำอยู่ปากน้ำนะครับวันนี้ก็ติดคันดีเหยื่อปลอมมาเหมือนเดิมครับกับคันเหยื่อสดมีกุ้งเหลือ 2-3 วันแล้วครับเดี๋ยวจะเอาไปตกตามแนวหินดูนะครับน้ำกำลังลงครับผมแต่เยอะอยู่เดี๋ยวคงต้องเดินลุยน้ำไปนะครับมาครับลองดูวันที่3ครับวันนี้จะได้ปลาอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านเป็นปลากับข้าวกันครับสงสัยต้องขึ้นตรงนี้แล้วครับตรงนู้นน้ำเยอะครับเมื่อก่อนตรงนี้น้ำลึกนะครับตอนนี้ทรายไหลมาโอ้ตรงนี้ก็เป็นน้ำลึกอยู่ครับขึ้นยากหน่อยนะครับต้องหาทางขึ้นครับตรงนี้น้ำลึกนะครับต้องระวังนะครับน้ำลึกมากครับผมโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเหยียบจนได้ครับตัดต่อได้ไหม
ปลาครับตื่นเฉยครับผมโอ้มาแล้วครับคุณคุณมุดสังครับตัวสวยเลยครับนี่ครับผมคุณคุณมุดสังนะครับปลาตัวแรกเราวันนี้นะครับตัวสวยครับผมกลืนครับตัวใหญ่นะครับนี่ตัวใหญ่นะครับตรงนี้ครับกลืนครับผมเดี๋ยวผมปลดปลาตัวนี้ก่อนนะครับคุณคุณคุณมุดสังครับลองย้ายจุดดูครับนี่ตรงนี้เป็นโพรงหินนะครับเคยหย่อนลงไปมีเกาสายฟ้าอยู่ครับว้าวนี่โอ้พาไปเกี่ยวอยู่ไหมอยู่โอ้โหเกาสายฟ้าตัวใหญ่เลยครับมาเป็นเลยโอ้เกาสายฟ้าตัวนี้ตัวสวยเลยครับลื่นนะครับผมต้องเก็บแล้วครับตัวนี้ลื่นเลยครับผมมันเป็นร่องหินลึกเลยนะครับผมลองเสี่ยงดวงดูครับตัวเกี่ยวมากครับโอ้ปลาดึงเป็นร่องหินลึกอยู่นะครับตัวเกี่ยวก็กลัวครับแต่ถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่รู้เรื่องครับต้องเสี่ยงครับผมเผื่อได้ปลาใหญ่ครับดึงครับดึง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 มาแล้วครับโอ้คุณคุณมุดสังครับผมนี่เสียงครับได้ปลาครับคุณคุณมุดสังครับผมอยู่ในช่องหินนั่นนะครับนี่ครับปลาต่อนะครับอยู่ครับผมอยู่ครับอยู่ปลาอะไรครับผมที่ไกลๆมีปลากินครับน่าจะเป็นมันเหลืองนะครับโอ้โหมันเหลืองจริงๆด้วยครับนี่ครับมันเหลืองนะครับตัวสวยเลยครับมันเหลืองตัวสวยเลยครับผม
กินไกลๆนู่นครับปลาต่อนะครับผมปลาต่อครับปลาต่อต่อแล้วย้อนต่อแล้วย้อนครับผมจะวัดเขาวัดยากครับย้อนครับวัดวัดอยู่ครับอยู่ครับผมอยู่ย้อนนะครับเมื่อกี้อยู่ครับมีมดครับผมโอ้มันเหลืองอีกแล้วครับไส้สวยอีกแล้วครับมันเหลืองอีกแล้วครับผมกลืนมันเหลืองครับมีอะไรสักเยื่อสองเยื่อก็ต้องกลับแล้วหนามขึ้นวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินข้ามยะปลาต่อครับโย่ปลาเลยกองปลาปลาปลาใหญ่แล้วอันโอ้ของน้องเข้าไปใหญ่แล้วครับปลาใหญ่ปลาใหญ่มุ่งในเร็วนะตรงนั้นมันมีหินเนี่ยมันมุดมุ่งในเร็วมุ่งในเร็วมุ่งในเร็วเลยโอ้ปลามาแล้วครับเร็วเร็วฮะเรียบร้อยอย่าดึงนะปล่อยใช่อ้อปล่อยใช่อ้อปล่อยหน้าเราไปเปิดเปิดหน้าเราไปเออใหญ่แล้วมันผมมันลุดมุ่งเลยฮะเร็ว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 อะไรกาวสายฟ้าตัวเบลเลอร์เลยเว้ยกาวสายฟ้านี่กาวสายฟ้าตัวใหญ่เลยครับของน้องครับหมูแต่มันมีวันนี้มันจะหมดทันทีกาวสายมันกินข้างนี้นั่นนี่กาวสายฟ้าตัวใหญ่เลยน้ำขึ้นแล้วครับต้องกลับแล้วครับวันนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับน้ำขึ้นน้ำจะขึ้นเร็วนะครับถ้าเราช้านี่กลับไม่ทันนะครับก็ได้ปลาพอได้ทอดครับช่วงนี้เจอแต่ปลาเล็กนะครับคุณน้องเขาได้ปลาเก๋าสายฟ้าตัวนึงเราได้ปลานี่ครับวันนี้นี่ครับมันเหลืองครับมันเหลืองแล้วก็มีคุณคุณบุญสังสองตัวเก๋าสายฟ้าตัวนึงครับผม5ตัวครับพอได้ทอดแล้วครับวันนี้ไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับออ